ได้ความรู้มาใหม่ครับสำหรับคนที่ลงส่วนเสริมใน NVDA หลายๆตัวบางครั้งก็มีกรณีส่วนเสริมใช้คำสั่งที่ชนกันนะครับผมซึ่งคุยกับน้องฟ้าปฏิพัทธ์บอกว่าเออมีส่วนเสริมตัวหนึ่งชื่อว่า Check Input g e g เจอ e r นะครับที่จะเราจะตรวจสอบได้ว่าส่วนเสริมใช้ คีย์หรือคำสั่งรัดเดียวกันหรือไม่มาเรียนรู้ไปด้วยกัยนครับหมอคอมสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 14, พลัสนะครับผมอ๋อสื่อการเรียนการสอนก่อนหน้าเราแนะนำซาวด์ m มเ a เจอร์ไปใช่ไหมครับแล้วผมก็บอกไปว่าอืมอ๋อมันมันมีปัญหาคือคำสั่งรัดหรือคีย์ในการเรียกใช้ส่วนเสริมนั้น มันมันชนกันกับส่วนเสริมเดิมที่เรามีอยู่แต่หลายๆคนบอกว่าโอ้เพื่อนให้มากับ NVDA Portable ตัวพวกพาแล้วเราก็ติดตั้งลงไปซึ่งเพื่อนติดตั้งส่วนเสริมเยอะมากเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าส่วนเสริมนี้ชนกับส่วนเสริมตัวนั้นผมก็เลยได้คุยกับน้องฟ้าปฏิพัท์น้องฟ้าบอกว่าพี่ลองติดตั้งส่วนเสริมตัวนี้สิครับเดี๋ยวผมลองไปติดตั้งดูนะครับ ตอนนี้ผมใช้ NVDA ร่วมกับ PPTA TIP บนระบบปฏิบัติการ Windows 1 1อยู่นะครับผมเปิด NVDA เมนูครับกด Insert N หรือ Caps Lock N ครับ Insert N NVDA เมนูครับผม อ่าแล้วก็เลือนลูกศรลงมาลงมาเจอทูซับเมนูนะครับแล้วเลือนลูกศรขวาเข้าไปอ่าแล้วก็กดลูกศรลงจนเจอ Add-on Store a นะครับ o r e ปุ๊บ Enter เข้าไปนะครับตอนนี้เป็น NVDA 2023.3 Enter ีที่ Add-on Store ตึงอ๋อเข้ามาที่ตัว Add-on Store นะครับ ให้กดคอนโทรลแท็บไปที่ available add-on นะครับคอนโทรลแท็บอีกคอนโทรลแท็บ2ครั้งนะครับจนเจอ available add-on เราจะไปที่ลิสต์รายการนะครับไปได้เร็วหน่อยโดยการกด alternate a หรือเพื่อนๆแท็บไปจนเจอ search และแท็บต่ออีกทีนึงแต่ผมกด alternate a เลยแล้วกันมาเร็วมาเร็วหลังจากนั้นครับเราจะหาส่วนเสริมที่น้องฟ้าปฏิพั์แนะนำคือ check input gesture นะครับ ให้เรากดตัว C ีาลีไปเร็วหน่อย C ชาลีค่ะเจอคาลิเบอร์ตัวนี้ให้เราเลื่อนลูกศรลงต่อไปเรื่อยๆจนเจอเช็คอินพุตเจตเจอร์คาแรคเตอร์อินเชั่นลงไปลงไปเช็คอินพุตเจเอจอแล้วครับตัวนี้นะครับเช็คอินพุตเจพุตเซเิคอตาทิพย์อ่านว่าเช็คอินพุตเจ h จั่วอืมันเจตเจอนะเช็คอินพุตเจพุตเซนิก็ เช็คอินพุตเจอร์นะครับตัวนี้เช็คอินพุตเจอร์เซมิคอนเวอร์ชันคอลหนึ่งจุดศูนย์จุดห้าตอนนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์จุดห้านะครับเราก็กด Enter ปึ้งคอนเทกเมนูคเมนูขึ้นมากดลูกศรลงไปที่ install เจอ install แล้ว Enter ตึ้ง install แปลว่าติดตั้งเราติดตั้งแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ครับต้องรีสตาร์ทก่อนครับกด esc หนึ่งครั้งเขาจะเตือนมาว่าเดีังเนี้ยอย่างเนี้ยหลุดนะครับของผมหลุดแต่ของเพื่อนๆไม่ควรหลุดมาอย่างเนี้ เขาจะขึ้นให้รีสตาร์ท NVDA แต่ของผมมันหลุดไปที่ Setting เพื่อนๆครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติก็ถ้ามันหลุดไปก็อัลเทอร์เนทแท็บลองดูนะครับเขาจะขึ้นให้เรารีสตาร์ท NVDA เพื่อทําการติดตั้งและใช้งานส่วนเสริมเลยเราจะอยู่ที่ปุ่ม r e s b u t t o n นะครับหรือแทบไปที่ปุ่ม Yes Button แล้ว Enter ตึงเขาก็จะรีสตาร์ท NVDA ปิดแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ครับ วิธีการไปตรวจสอบว่าเรามีส่วนเสริมที่ชนกันหรือไม่ครับผมกด insert n หรือ cap lock n ครับเปน n นี่ครับ nvda เมนูเปิดขึ้นมากดลูกศรลง n o d a ต i ดฟิ i เกช i ่นอิโอ้าวหลุดอีกแล้วครับตอนเนี้ยเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมใช้เวลาเข้า nvda เมนูแล้วชอบเด้งเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเกิดจากหลายๆสาเหตุวิธีการแก้อย่างที่หนึ่งเลยถ้า nvda อยู่ๆเข้า nvda เมนูแล้วเด้งนะครับชอบเด้งกลับมาที่เดสก์ท็อปหรือไปที่อื่นให้ลองรีสตาร์ท nvda ใหม่โดยการกด control alt ค้างไว้แล้วก็ กดปุ่ม n november กดเลยครับคอนโรลอัตเทอร์เนต n ตึ้งอ่เพราะเคยมีเพื่อนๆถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วถ้า nvidia มันเนี่ยเนนี่อย่างตอนนี้ยัง restart เนี่ยอ้าว i n อ้าโ้ช้ามากเลยเพื่อนๆอยิบอสิ d i อ่า insert n n v d a แล้วก็เลือกลูกศรลงลงจนเจอ tool sub menu นะครับ tool sub menu แล้วลูกศรขวาเข้าไปแล้วกดลูกศรขึ้นจนเจอ c h e c input sub m input g e d g e r sub menu นะครับเนี่ย check, check input g e s u r sub menu check input g e s t u r sub menu แล้ว enter หรือกดลูกศรขวาเข้าไป search for duplicate g e s t u r เขาจะมีเมนูนี้ครับ search for duplicate g e s t u r search for duplicate for menu duplicate แปลว่ามันซ้ำหรือมันสำเนาก็คือมันซ้อนกันนะ่ะอ่มันมันมันเบินนะ้ลน่ะ search for duplicate g ่ะมันมันซ้อนกันเนี่ย g e s t u r จริงๆมันมีหลายเมนูนะแต่ผมแนะนำกดเข้าที่ตัวนี้ครับ search for duplicate gesture enter เข้าไปครับ search for duplicate gesture dialog select d u p l i c e from the list n vda search v window number keyboard power off วงเล็บปิด s e m i c o l o number description of function name o n speak the product name version of the application with of the focus window is press white copy this information to the clipboard เนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้ insert chip v ครับเขาจะ list รายการขึ้นมาให้เลย ซึ่งตัวแรกเนี่ยถ้าผมฟังเมื่อกี้ผมฟังยาวๆก็คือน่าจะเป็นตัวเซเออเซโปรดักเนมแอนด์เวอร์ชันส่วนเสริมตัวที่หนึ่งก็ใช้ Insert Chip V แล้วเราลองกดลูกศรลงเป็นวดีอัชชิปฮัชวีวงเล็บเปิดคีย์บอร์ดวงเล็วงเล็บปิดเซมิโคอนสคริปเดสคริชันฟังชั่นเนมโคท็อเกาวงคนโคลดจเนบอรเซมิโคลนแคตติโกรีโค้ดซาวน์เมนเจอร์สอง ชนกันอยู่ระหว่าง Sound Manager กับ s a y Product Name and Version เนี่ยอย่างน้อยตอนนี้เรารู้แล้วครับว่ามีการใช้คีย์ก็คือ NVDK a e y บวก s h i f บวก V ใช้ซ้อนกันระหว่าง2เจ g e s t u e ตัวนี้เราก็จะฟังซ้ำก็เลื่อนขึ้น n v d เลื่อนลง NVDK h เขาจะได้รายละเอียดคุณฟังให้ครบว่าตัวส่วนเสริมตัวไหนที่มันชนกันอันนี้เอาไว้เช็คก่อนนะครับ เดี๋ยวในสื่อการเรียนการสอนตัวต่อไปของ n v i d a นะครับผมจะมาแนะนำนะครับผมเรื่องของในส่วนของการเปลี่ยนเจเจอร์เพื่อไม่ให้2ตัวทำงานคือ,ค,อคืออยากจะทำให้2ตัวทำงานพร้อมกันได้แต่ใช้คีย์คนละคีย์เราไปเปลี่ยนเจเจอร์กันใหม่ได้ครับผมเอาเป็นว่าใครที่อยากจะลองตรวจสอบว่า,อ,าอินพุตเจเจอร์ ของแต่ละส่วนเสริมหรือคำสั่งคีย์รัตของแต่ละส่วนเสริมเนี่ยมันชนกันหรือเปล่าลองใช้กันได้นะครับเช็คอินพุตเจเจอร์ส่วนเสริมอีกตัวหนึ่งที่น้องฟ้าปฏิพัฒน์แนะนำนายหมอคอมมาขอบคุณมากเลยครับใครที่มีส่วนเสริมดีๆน่าสนใจอย่าลืมบอกกันเพื่อให้ผมนำมาแบ่งปันต่อกันได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม